ประโยชน์แปะกล้วยหากเอ่ยถึงสมุนไพรเม็ดเล็กสีเหลืองรูปทรงคล้ายกับลูกลักบี้หลายคนคงนึกถึงแปะกล้วยอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสมุนไพรชนิดนี้ที่มีสีและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์นิยมนำมาทำยาและอาหารอย่ารอช้าไปชมประโยชน์ของแปะกล้วยที่มีต่อสุขภาพกันเลยค่ะอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบทางเคมีเทอร์ปีนอยด์และฟลาโวนอยด์ที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในแปะกล้วยนั้นสามารถช่วยชะลอวัยป้องกันโรคมะเร็งเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองส่งผลให้การทำงานและการประมวลผลตัดสินใจดีขึ้นกระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดยับยั้งความเสื่อมของสมองอีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ค่ะบรรเทาบ้านหมุนหากมีอาการบ้านหมุนวิงเวียนศีรษะการรับประทานสารสกัดจากใบแปะกล้วยสามารถช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนและเสียสมดุลได้ค่ะลดอาการเกร็งจากการเป็นตะคริวหรือการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต่างๆป้องกันการหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณหลอดลมบรรเทาอาการหอบหืดให้ดีขึ้นดูแลดวงตาด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในใบแปะกล้วยสามารถช่วยบำรุงดวงตาทำให้การมองเห็นชัดเจนมากขึ้นลดความเสื่อมของจอประสาทตาค่ะลดความเครียดเมื่อมีความเครียดมักส่งผลให้การนอนหลับนั้นไม่ดีตามไปด้วยค่ะสารสกัดจากใบแปะกล้วยสามารถช่วยทำให้เลือดนั้นไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้สะดวกบรรเทาความเครียดให้ลดลงจึงส่งผลดีต่อการนอนช่วยให้การพักผ่อนนอนหลับเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นค่ะไม่ควรรับประทานสารสกัดจากใบแปะกล้วยร่วมกับยาแอสไพรินหรือยาละลายลิ่มเลือดนอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์ก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสมุนไพรชนิดนี้เช่นกันค่ะจบแล้วค่ะกับประโยชน์ของแปะกล้วยพบกับสาระดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ